ทาชาติปุณาปุณังธัมโมสักกัจจังสุตโภติวาระโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยเพื่อเป็นการช่วยเจริญสติเจริญปัญญาของเราให้เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนั้นเราจึงถือว่าเป็นสิ่งอันสำคัญประการหนึ่งในชีวิตของพวกเราเพราะคนเราขณะใดได้ปฏิบัติธรรมเราก็มีความสุขในชีวิตขณะใดใจของเราปฏิปราศจากธรรมขนาดนั้นเราก็ขาดทุนในชีวิตเพราะชีวิตของเรานั้นถ้าขาดการปฏิบัติธรรมแล้วโอกาสที่จะสร้างความทุกข์ความเร่าร้อนความวุ่นวายให้กับชีวิตของตนเองนั้นมีมากที่สุดเราคิดดูว่าความวุ่นวายความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกท่านไม่พึงปรารถนาเพราะเป็นของลำบากเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ลำบากต่อไปภายหน้าก็ลำบากถ้าปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากเราขาดการปฏิบัติธรรมนั้นจึงถือว่าชีวิตของเรานี่ขาดทุนมากไม่สมกับเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงแล้วแต่ไปทำจิตใจของเรานั้นให้ตกต่ำลงไปเหมือนเราได้ของดีแล้วแต่เราไม่สามารถรักษาของดีอันนี้ไว้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะคุณธรรมของความเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นคุณธรรมอันประเสริฐแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามเราจึงเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจของเรานั้นถ้าไม่มีคุณธรรมมันก็กลายเป็นสิ่งอื่นไปไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่จึงทำให้ชีวิตของเราตกต่ำไปเรื่อยๆเราจึงจะเห็นว่าขณะใดใจของเราขาดคุณธรรมคือขาดสติขาดปัญญาเราไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญาปล่อยให้แต่กิเลสตัณหาทิฏฐิมานะก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนดิ้นรนไปอยู่ตลอดการไม่ได้ขาดทำให้ชีวิตของตนเองนั้นตกอยู่ใต้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตบาดหมางความเป็นห่วงความอะไรอาวรณ์ความสารพัดอย่างนั้นเมื่อจิตใจของเราไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับคุ้มครองแล้วใจจึงตกต่ำไปเรื่อยๆเราจึงใช้คำว่าชีวิตนั้นขาดทุนไม่ได้กำไรขึ้นมาเราลองคิดดูว่าถ้าทำอะไรขาดทุนทุกวันทุกวันมันก็ต้องถูกความทุกข์บีบคั้นเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าวันๆหนึ่งแทบจะมองเห็นความสุขในชีวิตตนเองไม่ได้เลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเท่าขณะนี้เวลานี้มันก็ยังมีแต่ความวุ่นวายอยู่บางชีวิตบางท่านจนแทบจะไม่รู้ว่าตั้งแต่เช้าเราเกิดมาถึงเดี๋ยวนี้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างมีความสุขมากหรือความทุกข์มากเราแทบจะไม่ได้เช็คดูตัวเองเลยเพราะความวุ่นวายมันมากเกินไป
สารพัดอย่างที่เราจะต้องเป็นภาระรับผิดชอบสารพัดอย่างที่เราจะต้องแสวงหาดิ้นรนกระเสือกกระสนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาผลสุดท้ายบางทีเหมือนกับเราเป็นทาสรับใช้ของกิเลสตัณหาตั้งแต่เกิดมาจนเท่าทุกวันนี้ชีวิตของเราบอบช้ำมากชอกช้ำมากได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนมากเผ็ดร้อนมากถ้าเราดูแล้วว่าถูกอำนาจของกิเลสตัณหามันลงโทษเราเจ็บแสบมากทุกทรมานมากจนแทบที่เราจะเอาตัวไม่รอดก็มีบางคนถึงรอดก็อยู่แบบเหมือนคนเลี้ยงไม่โตนะฮะเลี้ยงไม่โตหมายถึงด้านจิตใจของเรามันไม่โตวันโตคืนขึ้นคือไม่เจริญรุ่งเรืองในความสุขความเจริญขึ้นมันมีแต่ความบอบช้ำอยู่ทุกวันทุกกระทบกระทบกระเทือนกระแทกแดกดันทั้งข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างอยู่ตลอดเวลาข้างหน้าเหมือนถึงเรื่องอนาคตมันกระแทกเราอยู่ตลอดเวลาข้างหลังเหมือนเรื่องอดีตข้างซ้ายก็เหมือนความรักข้างขวาเหมือนความชังข้างบนเหมือนทิฏฐิข้างล่างเหมือนมานะมันมีทุกจุดเหมือนกับเราถูกอยู่ในเครื่องบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าชีวิตของเราขาดการปฏิบัติแล้วขาดการดูแลตัวเองขาดการใคร่ครวญในความเป็นอยู่ของตัวเองเหมือนเราไม่ได้พินิจพิจารณาในการกระทำและทำเพื่ออะไรและอยู่เพื่ออะไรแล้วเราจะทำทำไมชีวิตนี้เราแทบจะให้คำตอบตัวเองไม่ได้นั้นจำเป็นที่เราจะต้องมาหาวิธีขจัดปัดเป่าความลุ่มหลงมัวเมาทั้งหลายความมืดบอดทั้งหลายให้ออกจากจิตใจของเราไปโดยการใช้คุณธรรมคือเจริญตัวรู้ดูตัวเองอยู่ทุกเมื่อพิจารณาตัวเองอยู่ทุกเมื่อให้มันแจ่มแจ้งอย่าให้คลุมเครือทำสิ่งที่มันมืดให้มันสว่างขึ้นมาทำสิ่งที่มันลุ่มหลงอยู่แล้วให้มันเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาเรียกว่าทำให้จิตใจของเรานั้นมันพ้นทุกข์ไปเป็นเปาะเป็นเปาะไปเรื่อยๆให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนสว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยๆโดยการอาศัยการพินิจพิจารณาคืออาศัยคุณธรรมเข้ามาดำเนินชีวิตของตนเองเพราะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าของในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าของในโลกนี้สิ่งที่สมมติขึ้นมานี่ยังไม่มีอะไรจะมีอำนาจสามารถมาทำให้ชีวิตของเรานี้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ได้เรายังมองไม่เห็นเลยมีอยู่อย่างเดียวคือสัจจะความเป็นจริงสัจธรรมคือความเป็นจริงเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้หลุดพ้นได้เราจึงมาศึกษาหาความจริงความจริงๆถ้าเรากันจะมองกันแบบจริงๆก็คือมองแล้วเหมือนกับว่าทุกสิ่งอย่างมันเป็นสมบัติของโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปมีความสลายไปในที่สุดไม่รู้ว่าเราจะไปเอาอะไรมาเป็นเราเป็นของเราเพราะยังไม่มีอะไรที่จะให้เราได้ในโลกนี้ทุกสิ่งอย่างเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนี้
แม้เราจะดิ้นรนร้องห่มร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดว่าให้สิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราสิ่งนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นของเราได้เมื่อเรามามองให้เห็นตามสัจจะความเป็นจริงของโลกของในโลกนี้เป็นของประจำโลกอยู่แค่ไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายสังขารที่เราทนุถนอมทุกวันนี้ก็เป็นสมบัติของโลกยังไม่ใช่เป็นของใครทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอาชีวิตเป็นเดิมพันวิ่งเต้นหามานี่ก็ยังเป็นของโลกอยู่ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ของในโลกนี้จึงไม่มีอะไรจะเป็นของใครได้แล้วบางครั้งเราอาจจะเตือนใจคนตนเองว่าแล้วเราจะวิ่งเต้นไปเอาอะไรมากเพราะมันยังไม่มีอะไรสามารถที่จะให้เราได้เราควรที่จะรู้จักปรงจักวางแล้วแต่การกระทำของเราให้เป็นการกระทำไปแบบธรรมชาติว่าหน้าที่ของเราต้องทำไปอย่างนี้แต่ส่วนด้านจิตใจของเรานั้นไม่ควรที่จะให้เปลี่ยนแปลงไปลุ่มหลงอยู่กับสมมติทางโลกว่าอันนี้เป็นของเรานะอันนี้เป็นของเรานะอย่างนี้อาจเป็นต้นเพราะโลกเขาสมมติขึ้นมาให้เราดูเฉยแล้วก็ควรที่จะทำจิตทำใจไม่ให้ไปลุ่มหลงตามสมมุติบัญญัติอันนั้นอันนี้เป็นธรรมะที่เราจะพิจารณากันทุกวันพิจารณากันทุกวันทุกวันจนกว่าเราจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ปล่อยวางเป็นช่วงเป็นช่วงได้นี่คือการยกระดับจิตพัฒนาจิตของเราให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่จะงอแงขี้อ้อนอยู่เหมือนเด็กนะฮะร้องห่มร้องไห้พี่ไรลำพันอยู่เหมือนเด็กๆลุ่มหลงอยู่ในสิ่งที่มันไม่น่าจะหลงเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่ามีคุณแต่เห็นสิ่งที่เป็นคุณว่ามีโทษไม่สนใจแต่นี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะความลุ่มหลงของเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งอย่างของในโลกนี้พระพุทธเจ้าว่าถ้าเราเกิดความรักมันก็คือรักแบบความทุกข์ว่าสุขเวทนาเราถือว่าความรักคือความสุขของเราการที่เราเห็นของที่เรารักเราชอบก็ถือว่าเป็นความสุขของเราแต่แท้ที่จริงแล้วอันนั้นคือเป็นความทุกข์ของเราเป็นสิ่งที่ผูกพันธนาการให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่เราแต่ชาวโลกว่านั่นคือความสุขแต่พระพุทธเจ้าว่าสุขเวทนาคือในความสุขนั้นมันมีความเผ็ดร้อนอยู่ในนั้นมันมีความเจ็บแสบชอกช้ำอยู่ในนั้นสิ่งที่เราว่าเป็นทุกข์มันก็คือทุกข์ทุกข์แล้วก็คือทุกข์แต่สิ่งเราไปมองเห็นสิ่งความเป็นทุกข์นั้นเราเป็นสุขเพราะในโลกนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขได้มันมีแต่ความทุกข์เริ่มต้นไปตั้งแต่กามคุณกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามคุณนี้พุทธเจ้าเปรียบเหมือนแบบผู้ร้ายแต่คนทั้งหลายบอกว่านั่นแหละคือความสุขของเราเราทั้งหลายลองคิดดูถ้าเราไปคบผู้ร้ายหรือเอาผู้ร้ายมาเป็นมิตรของเราผู้ร้ายนี่มันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อใครไม่เคยรู้จักอุปการะของใครถ้าเราไปพบหรือว่าคบกับผู้ร้ายชีวิตของเรามีแต่วันจะวอดวายไปเรื่อยๆเหมือนเราได้มิตรชั่วหรือได้คนชั่วเป็นมิตรอย่างที่เราไปคบหาสมาคมกับกามคุณก็เปรียบเหมือนผู้ร้ายกามคุณนั้นเปรียบเหมือนเพชฌฆาตคือผู้ที่จะคอยฆ่าเราอยู่ตลอดเวลาถือสตราอาวุธรอจังหวะที่ประหารเราอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พวกเราจะเห็นกันอยู่ในโลกนี้กำลังวุ่นวายเรื่องกามคุณทั้งหลายกันกำลังถูกเพชฌฆาตห้ำหันอยู่ตลอดเวลาฟาดฟันอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่วุ่นวายมากเป็นของที่เร่าร้อนเหมือนหลุมเพลิงคือหลุมที่มีไฟถ้าเราตกไปในหลุมที่มีไฟท่านทั้งหลายลองคิดดูดิ
เหมือนหลุมที่มีไฟถ้าเราตกไปไฟก็ต้องเผาเราแล้วจะไปต่างอะไรเล่าที่นี่กับการที่เรามาหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ใจของเราเหมือนอยู่ในหลุมเพลิงมันร้อนกลางคืนก็ไม่ได้หลับกลางวันก็ไม่ได้นอนไม่มีคำว่าพักผ่อนถ้าจิตใจของเรามันตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านอนหลับไปมันก็ยังฝันตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังคิดต่อปรุงต่ออยู่ตลอดเวลาท่านเปรียบเทียบว่ากามคุณนั้นเป็นของไม่บริสุทธิ์เลยเป็นของไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตใจของใครไปลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตของนั้นของคนนั้นก็ไม่บริสุทธิ์สกปรกเปื้อนเปื้อนบางครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกองขยะมันสกปรกเหมือนกองขยะเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงอยู่ห่างสิ่งเหล่านี้มีอุบาสิกาท่านหนึ่งพ่อจะให้แต่งงานพ่อกับแม่บอกว่าการแต่งงานนั่นคือเป็นความสุขในชีวิตของมนุษย์เราแต่อุบาสิกาคนนั้นมองเห็นว่าการแต่งงานมันเป็นความทุกข์ที่สุดในชีวิตถึงแม้ว่าวันหนึ่งนี่เนี่ยจะให้คนนะเอาหอกมาแทงแกเป็นพันครั้งหรือหมื่นครั้งยังดีกว่าให้แต่งงานไม่ต้องว่าให้อยู่เฉยนะให้คนเอาหอกเอาเหลาเอาแหลมนะมาทิ่มแทงตัวของแกนี่เนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งแกก็ว่ายังดีกว่าจะให้แกไปลุ่มหลงอยู่ในกามคุณเพราะถ้าหากแกถูกแทงร้อยครั้งพันครั้งนี่แกก็จะตายในชาติเดียวเท่านั้นจะตายในชาติเดียวเท่านั้นแกถือว่าจะมีความทุกข์เวทนาในชาติเดียวแต่ถ้าหากแกไปแต่งงานไปลุ่มหลงอยู่กามคุณนี่แกจะตายอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะเผลอไปทำความชั่วเข้าว่ายิ่งหนักไปใหญ่เพราะนั้นขอให้ลูกนี้ออกบรรพชาซะดีกว่าออกบวชซะดีกว่ากลัวการจะให้แต่งงานพ่อแม่ก็จะให้แต่งงานอยู่เรื่อยนางก็ไม่เอาผลสุดท้ายนางก็ต้องออกไปบวชจนได้เห็นโทษของกามคุณทั้งหลายแล้วก็บำเพ็ญภาวนา7วันเท่านั้นก็ได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาคือได้สำเร็จทั้งจิตของเขาเบื่อมาตั้งแต่นู้นน่ะรู้ภาษาขึ้นมาแล้วไม่ยินดีในสิ่งเหล่านี้จิตชอบมุ่งไปในความสันติคือสงบอยู่แล้วถ้าภาษาเราว่าจิตมิจะมุ่งไปสู่พระนิพพานอยู่เรื่อยหรือมุ่งไปในทางที่ดับทุกข์อยู่เรื่อยไม่อยากจะสนใจในเรื่องกามคุณทั้งหลายแล้วไม่สนใจในเรื่องโลกทั้งสามแล้วเทมันมนุษย์สาโลกเทวโลกพรหมโลกจิตมันไม่เอาแล้วมองเห็นว่าทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดเป็นทุกข์ล่ำไปไม่ว่าจะเป็นเกิดเป็นอะไรอะไรก็ล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ทั้งนั้นเพราะการเกิดมานั้นชีวิตมันหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาไม่มีคำมารู้จักพอไม่มีคำมารู้จักเอมไม่มีคำมารู้จักเย็นแล้วนี่นะเขามาเห็นโทษอย่างนี้จิตจึงมุ่งตรงต่อความดับทุกข์อย่างเดียวตั้งแต่เกิดมาจิตมันไหลไปสู่พระนิพพานอยู่อย่างนี้นั่นคือทุนเดิมที่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับท่านทั้งหลายนั่งอยู่เดียวนี้แหละแล้วก็นำไปปฏิบัติไม่ใช่มานั่งหลับตาอยู่แค่นี้กลับไปแล้วก็แล้วไปจิตของผู้ที่จะมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นนั้นเขาจะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นโทษของความยึดความถืออยู่ตลอดเวลาเห็นโทษของความเกิดอยู่ตลอดเวลาเห็นโทษของความรักความชังอยู่ตลอดเวลาเห็นโทษของความห่วงความอาลัยอาวรณ์อยู่ตลอดเวลาเห็นโทษของรูปขันธ์นามขันธ์อยู่ตลอดเวลา
เนี่ยเขาเห็นโทษอยู่อย่างนี้จิตที่นี้มันก็พยายามหาวิธีออกเหมือนเราไปอยู่ในไปขังอยู่ในคอกเสือเนี่ยไปอยู่กับเสือหรืออยู่กับอสรพิษเราถือว่าเสือมันก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายเป็นศัตรูชีวิตของเราถ้าเอาเราไปขังไว้ในเสือเราจะคิดยังไงท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าเรากลัวเสือเราก็ต้องหาวิธีออกจากกรงใช่ไหมถ้ามันปีนขึ้นได้ก็ต้องปีนขึ้นถ้ามันหาวิธีพังกรงได้ก็ต้องพังทุกยากลำบากไงก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปเพื่อจะไม่ให้เสือกัดเราเพื่อจะไม่ให้อสรพิษมันกัดเราท่านว่าโลกทั้งโลกนี่เหมือนอสรพิษเลยเหมือนหัวอสรพิษรุนแรงมากร้ายแรงมากเป็นเพชรเป็นภัยต่อชีวิตของคนเรามากถ้าหากเราหลงหมกมุ่นอยู่กับทางโลกอย่างเดียวบุคคลที่สามารถแบ่งเวลาให้มาสนใจในทางธรรมได้นี่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สร้างบุญสร้างกุศลไว้สร้างสมบัติไว้อย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังนั่งฟังอยู่ขณะนี้เวลานี้ปฏิบัติอยู่ในขณะเวลานี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมนะฮะบุคคลที่ท่านได้บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันนี้ท่านได้ทำมาจากนู้นบางองค์ก็ตั้งแต่พระกากุสันโธบางองค์แต่พระโกนาคมบางองค์ก็ตั้งแต่พระกัสสปะจนมาถึงพระโคตมโอคือพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ก็ได้บรรลุธรรมประวัติทุกๆพระองค์ที่ได้บรรลุธรรมขึ้นมาถ้าเราศึกษาดูแล้วไม่ใช่มาปฏิบัติในเฉพาะปัจจุบันนี้เพราะว่าผู้ได้บรรลุธรรมแล้วได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้แล้วแล้วก็มาเล่าบุพกรรมให้ฟังทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซ้อนกันไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์นั้นเราได้เกิดเป็นอะไรได้ทำบุญอะไรไว้อย่างบางคนได้ทำศาลาไว้สลาถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานว่าต่อไปภายภาคหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าและได้ดวงตาเห็นธรรมบางคนก็ได้ไปรักษาศีลเจริญภาวนาเหมือนพวกเราแต่มีจิตปรารถนาว่าถ้าข้าพเจ้าไม่บรรลุธรรมในปัจจุบันชาตินี้ขอให้เป็นการกระทำของข้าพเจ้านี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อมรรคต่อผลต่อพระนิพพานในภายภาคหน้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าอย่าได้ตกต่ำคำว่าจะได้ตกต่ำคืออย่าให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าให้เป็นตกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเกิดชาติใดพบใดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นมนุษย์และได้บำเพ็ญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่เคยว่าได้บำเพ็ญอย่างอื่นนะแล้วก็ให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานตลอดไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรมากก็แล้วแต่น้อยก็แล้วแต่ขอให้ดวงใจของข้าพเจ้ามุ่งตรงไปสู่พระนิพพานความตั้งใจอันนี้ที่นี่ก็สร้างมาตั้งแต่ดังที่กล่าวตั้งแต่พระกากุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะพระโคตมโอองค์ปัจจุบันนี้ก็ได้บรรลุธรรมแต่บางท่านอย่างที่พวกเรานี่อาจจะอธิษฐานมาเหมือนกันแต่ชาติในปัจจุบันของพระสมณะโคดมของเรานี่สมมุติว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมนะมันก็เหลืออีกอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ 2,539 ของพระพุทธเจ้ามี 5,000 พระวัสสาลองพิจารณาเอาว่าจะหมดเขาเรียกหมดเทอมของพระพุทธเจ้าหมดที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้ว่ามีอยู่เท่านี้ต่อไปก็เป็นของพระศรีอริยเมตไตรอันนี้ถ้าเป็นปุคคลาธิฐานเป็นของพระศรีอริยเมตไตรถ้าเหตุปัจจัยที่เราทำไว้ทุกครั้งทุกคราวมานี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ละในปัจจุบันนี้แต่นี่หมายว่าเราไม่ต้องทำความชั่วต่อไปอีกนะคือเราให้ทำอะไรให้จิตของเรามุ่งตรงไปในทางที่หลุดพ้นไอ้เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานแล้วเทคนิคการกระทําของพวกเรานั้นนะมันก็จะไหลไปตามคําอธิษฐานคนเราถ้าหากว่ามีความปรารถนาจะให้พ้นทุกข์ในภายภาคหน้าก็ดีในปัจจุบันก็ดี
พูดถึงว่าถ้าปัจจุบันไม่พ้นทุกข์แล้วถ้าหากมีความตั้งใจว่าถ้าปัจจุบันไปพ้นทุกข์จริงๆต่อไปมันต้องเอาให้พ้นทุกข์ให้ได้ปฏิบัติไปให้ได้แล้วคนๆนั้นจะเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาคือไม่ยอมทำความชั่วดังที่อุบาสิกาชื่อว่าสุภาเป็นนางสุภาไม่ยอมทำความชั่วเลยพ่อแม่จะให้แต่งงานนั่งก็ไม่แต่งกลัวมันจะช้าว่ะถ้ามาลุ่มหลงอยู่ในครอบครัวในกรรมคุณทั้งหลายนี่มาลุ่มหลงอยู่ในโลกมากๆเนี่ยกลัวมันจะช้าถึงขนาดนั้นนะท่านทั้งหลายที่สร้างบารมีมาตั้งแต่พระโกนาคมพระกัสสปะสองพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่สามจึงได้บรรลุธรรมขึ้นมาทีนี้เมื่อเรามีความตั้งใจว่าเรานี้เนี่ยจะมุ่งหน้าตั้งตาไปทางนี้ขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหลายเราจะไม่ทำกลัวว่ามันจะถ่วงเวลาเราเพราะความชั่วนี้ถ่วงเวลามากท่านทั้งหลายอาตมาจะยกเป็นปุคคลาธิฐานซึ่งได้อ่านประวัติของนางภิกษุณีองค์หนึ่งชื่อนางสลิทาสีอดีตชาติเป็นผู้ชายเป็นนายช่างทองเป็นนายช่างทองที่นี่ก็เป็นหนุ่มที่รูปหล่อมากแล้วก็บริบูรณ์ไปด้วยสมบัติทุกอย่างเผลอเข้าไปก็เลยไปทำผิดศีลข้อ3มาตายเป็นวานรอยู่10ชาติเกิดเป็นวานรนี่พออายุได้7วันวานรทั้งหลายนั้นจะมากัดขออภัยฮะกัดองคชาติกัดให้ขาดตายเลยแล้วก็เกิดมาเป็นวานรอีกได้7วันเท่านั้นน่ะก็ถูกวานรทั้งหลายมากัดองคชาติตายอีกมาเกิดเป็นแพะไปเกิดอยู่กับแพะตาบอดพอเกิดขึ้นมาอายุได้5ขวบ5ปีก็ถูกหนอนเจาะหนอนเจาะองคชาติเนาะหนอนเจาะองคชาติตายอีกเกิดมาเป็นสุนัขพอเกิดมาได้3เดือนถูกเขาตอนถูกเขาตัดอวัยวะเพศออกมาเกิดเป็นกระเทย10ชาติเกิดเป็นอะไรอู้ยุ่ยแย่กว่าจะพ้นกรรมตัวนั้นได้ก็เลยมามองคิดว่าโอ้ความชั่วเราทำเล็กน้อยแต่ให้ผลมากให้ผลมากแล้วก็เลยว่ามันทวงเวลาพอย้อนจิตคิดไปถึงเรื่องอดีตว่าโอ้ความชั่วเราทำลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทวงให้ชีวิตของเรานี่นะติดอยู่กับความทุกข์ติดอยู่กับความเกิดนมนานมากไม่สามารถที่จะให้บรรลุธรรมได้ท่านก็เลยมาเตือนพวกเราท่านทั้งหลายว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วอย่าทำเลยพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เตือนพวกเราไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยต่อเราแล้วเราจึงควรที่จะตั้งปณิธานไว้ในใจของเราเสมอว่าขึ้นชื่อว่าสิ่งไม่ดีไม่งามเป็นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจข้าพเจ้าจะงดเว้นทุกอย่างเลยเมื่อเราตั้งใจงดเว้นคือเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมให้สม่ำเสมออยู่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้รู้ใจดูใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดในสิ่งที่ควรคิดตรึกตรองในสิ่งที่ควรตรึกตรองสิ่งใดไม่ควรคิดถ้ามันคิดขึ้นมาแล้วก็แล้วไปตัดกระแสตัวนั้นออกไปทำใจของเราให้สบายซะทำจิตของเราให้ไหลไปในสิ่งที่มันจะมีคุณค่าซะสิ่งที่คิดแล้วมันถ่วงเวลาความเจริญของเรานั้นเราก็งดเว้นซะเหมือนเมื่อคืนนี้ได้คุยกันกับหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านบวชมาแล้ว13พรรษาอดีตเป็นนายพล
บวชเข้ามาแล้วท่านยัง13พรรษานี่ได้มหาปริญญา5ประโยคเป็นอะไรบัณฑิตของจุฬาอะไรเนี่ยฮะไปท่านเล่าให้ฟังว่าชีวิตของท่านเนี่ยฆ่าคนมาไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันๆพอสงครามเวียดนามสงครามล่องก้าสงครามที่ไหนที่ไหนไปมุดปราบคนปราบจนโดยตรงเลยฮะเป็นพลเอกนะลืมชื่อท่านบอกชื่ออยู่เกินเนี่ยทีนี้ท่านบอกว่าจิตใจของท่านเหี้ยมโหดมากแต่ก่อนจนกระทั่งว่าพระราชินีเอาท่านบวชอยู่วัดหลวงพ่อขาวหลวงปู่ขาวแล้วเอาท่านบวชเลยท่านบวชมาได้3เดือนหลวงปู่ขาวก็เสียชีวิตแต่มรณภาพลงไปท่านก็ไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ตลอดท่านมาคิดเห็นว่าการที่ท่านทำอะไรลงไปมากๆท่านมีความใจเลยที่ขนาดไหนก็แล้วแต่เอาเงินของท่านไปสร้างวัดก็ถูกญาติโยมขับสายไล่ส่งครูเข้ามาเอาปืนยิงไล่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ยิงนัดเดียวนะมันเหมือนกับฟังเล่นแล้วท่านบอกว่าท่านไปอยู่ปาจีนเนี่ยที่เขามายิงอยู่รอบกุฏิแกท่านทั้งหลายต้องคิดดูกรรมตัวนี้มาจากไหนแต่ท่านก็มีดีอยู่อย่างหนึ่งที่นี่มีดีอยู่ที่ว่าท่านมีความอดทนท่านจะไม่ต่อสู้กับพวกนี้นอกจากมันหนักๆมาเท่านั้นที่ถ้ามันเข้ามาหาท่านประชิดตัวจริงๆท่านก็จะบอกพวกนั้นบอกว่าจะเอาอะไรกับหลวงพ่อจะเอาเล่นหรือเอาจริงถ้าเขาบอกว่าเอาจริงเท่ากับวิทยุเรียกทหารมาลูกน้องของท่านหมดไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ลูกน้องท่านถ้าทหารมาเขาก็รู้ว่าหลวงพ่อคือใครทีนี้มันก็หายไปแต่ไปที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่13ปีมานี้นี่ท่านทั้งหลายดูวิบากกรรมแต่ท่านดีที่สุดคือท่านอดทนได้ท่านไม่ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ท่านบอกท่านสู้มานานแล้วท่านจะปลงท่านจะวางนี่เป็นสิ่งที่เตือนใจพวกเราได้เหมือนกันท่านเคยทำความชั่วมาแต่ท่านหยุดท่านไม่เอาท่านไม่ทำจริงๆท่านบอกนะอันนี้เรียกว่าคุยกันก็มีประโยชน์แล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูท่านไม่ท่านอดได้เพราะใจของท่านมีธรรมใจของท่านมีศีลใจของท่านมีธรรมใจของท่านไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมศีลธรรมก็รักษาจิตใจของท่านถึงแม้ว่าวิบากกรรมที่เคยฆ่าคนจริงคนอะไรมาที่ว่าเป็นพันๆชนิดที่ว่ายิงหัวขาดไปนี่นับไม่ถ้วนยิงไงหัวขาดไปเลยท่านบอกว่านับไม่ถ้วนเลยไม่รู้เท่าไหร่พอนั่งมันมาเห็นเนี่ยท่านบอกว่ามันมาเห็นเนี่ยสังเวชใจจริงๆท่านตัดกระแสตัวนั้นตัดกระแสตัวนั้นออกได้เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการท่านทั้งหลายนี่คือกรรมตัวนี้มันจะหมดได้ต้องอดทนแล้วก็ต้องมาปฏิบัติอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาอ้อนวอนขอให้ข้าพระเจ้าจนหมดกรรมจงหมดกรรมจงหมดเวรตั้งแต่ปากไม่ใช่กรรมมันจะหมดได้มันก็ต้องปฏิบัติทางจิตใจต้องมีความอดทนต้องมีความภาคเพียรที่สุดต้องต่อสู้ที่สุดต่อสู้ตัวเองไม่ใช่ต่อสู้กับคนอื่นนะต่อสู้ตัวเองคือต่อสู้ที่จิตใจของพวกเราที่จิตใจของเรามันจะออกมาต่อต้านกับเรื่องนู่นบ้างจะออกมาต่อต้านกับเรื่องนี้บ้างมาโต้มาเถียงมาทะเลาะเบาะแว้งมาอะไรบางครั้งท่านยังบอกว่าผมไม่ใช่มีบริขาร8นะหลวงพ่อเรียกอาตมาหลวงพ่อท่าน50 59แล้ว58แล้วท่านบอกว่าผมไม่มีบริขาร8นะผมมีถึงบริขาร10บริขาร11ปืนผมก็มีแกพอมันมาจริงๆอ่ะผมจะออกผมก็ออกมาให้มันดูนี่ปืนกูก็มีใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมแต่เอามาอันนั้นเขาเฉยๆหรอกท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันเป็นเพศอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นเพศอย่างนี้เธอต้องรู้ดีแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ปืนพวกเธอมายิงมันยังน้อยไปฉันกินลูกปืนมาเป็นกระสอบท่านบอกว่าอย่างนี้เนี่ยที่เราก็ได้ข้อคิดจังบ้างชอบใจที่สุดคือท่านไม่สู้เขาแต่ท่านสู้ตัวเองท่านชนะตัวเองมันก็ถูกกับหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าอัตตาหเวชิตังสัยโย
การที่ชนะตนเองนั้นได้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้นั่นคือท่านชนะตนเองในช่วงนี้แต่ก่อนท่านชนะคนอื่นเขาเพราะนั้นการที่เราเอาชนะคนอื่นเขานั่นคือราการเราแพ้ตัวเองและทางพุทธศาสนาบางครั้งเราแพ้คนอื่นแล้วอาจจะชนะตัวเองได้อย่างเขาบอกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแพ้ทำไมเป็นพระบางทีเรายอมแพ้คนอื่นซะแต่เราชนะตัวเองได้มันก็เป็นพระขึ้นมาแต่เราจะเอาชนะเขาแต่เราก็ควายเป็นมารไปซะอย่างนี้นะบางทีเราพูดกันบ่อยๆแต่มันขบคิดไม่ออกหรือคิดตื่นเกินไปอันนี้ถ้าเราคิดลึกๆลงไปมันจะมีความหมายมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายให้เรามีความอดเรามีความทนไว้ตั้งปณิธานไว้ในใจของเราว่าตอนนี้ต่อไปขึ้นชื่อว่าความเสื่อมความไม่ดีไม่งามแล้วคือการทำให้ตนเองเดือดร้อนบ้างทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างข้าพเจ้าจะไม่ทำไม่พูดไม่คิดในสิ่งนั้นมันจะถ่วงเวลาของพวกเราหากพยายามเอาชนะสิ่งที่มันเป็นข้าศึกอยู่ทางจิตใจของพวกเราว่าสิ่งใดมันเป็นข้าศึกกับจิตใจของเรามากๆให้เราทุ่มเทกำลังสติทุ่มเทกำลังปัญญาเข้าไปพิจารณาแล้วเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้เป็นช่วงไปจนกว่าเราจะชนะได้อย่างเด็ดขาดแต่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าความภาคเพียรพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่มีสิ่งใดจะไม่สำเร็จลงได้เมื่อเรามีความพยายามทำอยู่เพราะนั้นพวกเราจึงให้พยายามเอาชนะใจของเรามองเข้ามาหาจิตหาใจของเราสำรวจตรวจดูจิตใจของเราความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฐานะที่พวกเราทุกท่านเป็นปัญญาชนแล้วเป็นผู้มีโชคมีวาสนามีบุญมีโชควาสนาข้อมูลบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วเรามาใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันมีคุณค่าที่สุดกับชีวิตของพวกเราอย่างที่กล่าวแล้วให้เราปฏิบัติตัวเองอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนยืนเดินนั่งนอนสัญจรไปไหนมาไหนเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเรารู้แล้วจะไปยอมแพ้มันต้องเอาชนะมันแต่ก่อนเรามักจะยอมแพ้ตัวเองทั้งรู้อยู่แต่แล้วก็อดทำไม่ได้อดคิดไม่ได้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้อดหรอกแล้วก็ว่าเราอดไม่ได้คือเราไม่ทำน่ะเมื่อเราไม่ทำเราก็เลยยอมแพ้ก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ไปเรื่อยๆหรือตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าเมื่อชีวิตของเราเป็นผู้แพ้ก็ไม่ต่างอะไรกับเราเป็นหนี้คนคุณฮะเหมือนเราติดหนี้อยู่ตลอดเวลาถูกทวงอยู่ตลอดเวลาถูกก่อกวนอยู่ตลอดเวลาจะให้มันมีความสุขมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปยากเราจะมีความสุขได้คือทำยังไงเราจะไม่เป็นหนี้เขาคือไม่เป็นหนี้กรรมไม่เป็นหนี้เวรคือสิ่งที่เราทำมาแล้วไม่เป็นไรข้าพเจ้าตั้งใจจะชดใช้ทุกอย่างแต่สิ่งใหม่ที่นี่ข้าพเจ้าจะไม่เป็นหนี้ใครจะพยายามการพยายามของเราก็ดังที่กล่าวเลยว่าเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกเราหยุดซะการหยุดของเรานี่แหละท่านทั้งหลายการสะกดจิตของเราหยุดไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์นั้นๆเหมือนเราชนะข้าศึกที่จริงถ้าดูแล้วว่าเหมือนกันแล้วปฏิบัติไม่ยากเท่าไหร่นักหรอกแต่ให้ขยันนิดหน่อยให้อดทนนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะเอาอดทนมากๆขยันมากๆนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดบ่อยๆนะเราเผลอไม่ได้ข้าศึกมันต้องมาก่อกวนจิตใจของเราคืออารมณ์ที่มันเกิดนั่นน่ะเปรียบเหมือนข้าศึกเปรียบเหมือนหัวอสรพิษมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากบุคคลใดใครคนหนึ่งท่านใดสามารถเคยนั่งสมาธิทำจิตให้สงบได้ถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเนี่ยในปฐมฌานนี่ก็แล้วแต่เรียกว่าเราสามารถทำจิตของเราให้เป็นผู้ใหญ่ได้สักครั้งหนึ่งเราเห็นเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ชัดเจนแล้วเราจะเอามาเปรียบเทียบกับการที่เราไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาดิมันจะต่างกันมากๆเลยอาตมาถึงได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าขณะใดใจของเราปราศจากธรรมแล้วเหมือนเราขาดทุนอยู่ตลอดเวลา
แต่ขณะใดเมื่อใจของเรามีคุณธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของตนเองอยู่เหมือนเราได้กำไรในชีวิตของพวกเราชีวิตของเรามันจะสดชื่นแจ่มใสน่าเริงบันเทิงอยู่กับความสุขความเจริญที่เราได้ทำลงไปอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ท่านทั้งหลายจงเพ่งพิจารณาดูความเป็นอยู่ของเราทุกวี่ทุกวันไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่เพราะเราถือว่าเราทุกคนนั้นเวลาไม่ใช่มีมากมีน้อยท่านทั้งหลายมีน้อยๆมากยิ่งทุกวันนี้ชีวิตยิ่งไม่ปลอดภัยถนนหนทางมีแต่โทษมีแต่ภัยอยู่รอบด้านนี่เพียงแค่เข้ากรุงเทพจะมาถึงท่านทั้งหลายที่นี่นะเห็นรถชนกันตั้ง3คัน4คันแล้วจะเข้ามานี่น่ะตายก็มีไม่ตายก็มีเลี้ยงไม่โตก็มีล่อแล่อยู่นั่นน่ะนี่ท่านทั้งหลายมันไม่มีความปลอดภัยเลยข้างบนเหมือนกันข้างล่างเหมือนกันอะไรๆเหมือนกันอาตมาจึงชอบใจของนางภิกษุณีสุภาสุภานสุนางสุภาภิกษุณีที่ท่านบอกว่าถ้าจะให้ลูกแต่งงานเนี่ยแบบให้คนเอาหอกมาทิ่มมาแทงสักร้อยครั้งหรือพันครั้งดีกว่าคือท่านไม่อยากวุ่นวายในทางนี้คือจิตตอนนั้นมันจะหลุดออกไปเลยเดี๋ยวนิดเดียวเท่านั้นนะฮะคนมันก็ไม่เอาคือมันแจ่มแจ้งที่สุดแล้วถ้ามองเห็นว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสประแต่งมันจะผิดพลาดความผิดพลาดมันจะมีมากจะทำให้จิตของตนเองเกี่ยวข้องหรือขัดข้องอยู่กับสิ่งนั้นมากท่านจึงสลัดความรู้สึกตัวนั้นออกหมดเลยท่านบอกว่าความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีแล้วแล้วจะให้ไปทำทำไมเนี่ยแต่ส่วนพ่อแม่เป็นปุถุชนอยู่ทีนี้เมื่อเรานึกถึงความรู้สึกของผู้ที่ดีแล้วประเสริฐแล้วเลิศแล้วแล้วก็นำมาพิจารณาพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่มีความยินดีในสิ่งที่สมมุติว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเราเป็นของเราของเราไม่มีความยินดีในสิ่งเหล่านี้ไม่มีความยึดความถือในสิ่งเหล่านี้เพราะจิตเมื่อเข้าไปสู่สันติคือความสงบแล้วจิตจะไม่เกิดความยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังกับสิ่งใดๆเหมือนกับว่าจิตมันสามารถเอาชนะข้าศึกทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้ชนะเรียกว่าเป็นแชมป์ได้แล้วเป็นผู้ชนะได้แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตของท่านว่าไม่สุขแล้วไม่ทุกข์แล้วหมดแล้วอ่ะคือเห็นสัจจะความเป็นจริงทุกสิ่งแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไม่รู้จะเป็นอะไรไม่รู้จะได้อะไรมันไม่มีอยากเป็นมันไม่อยากได้มันมีอยากอะไรทั้งนั้นแล้วคือมันหมดสิ่งเหล่านี้แล้วนี่นะท่านทั้งหลายจิตของท่านก็เรียกว่ามันผ่องใสเต็มที่แล้วมันสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาแปดเปื้อนมันอีกคือไม่ทำแล้วอะซักมาจนสะอาดแล้วพอกมาจนบริสุทธิ์แล้วไม่รู้จะให้ไปทำอะไรอีกให้มันเปิดเปื้อนขึ้นมาอีกไม่ทำแล้วเราคิดดูทีนี้มาพิจารณาดูสิ่งใดถ้าเราเคยทำได้ปฏิบัติได้มาแล้วเราควรที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้ไม่ควรจะให้สิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปจากใจของพวกเราเหมือนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมเพียงแต่น้อยแต่รักษาธรรมอันนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมไปจากใจผู้นั้นคือผู้ทรงธรรมเราตถาคตคือไม่ต้องให้รู้อะไรมากแต่ว่าให้รู้ธรรมเพียงแต่น้อยแต่รักษาคุณธรรมนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมไปจากจิตใจของตัวเองทรงธรรมนั้นไว้ในใจของเราเหมือนวันนี้เรามีความสุขมากมีสติมีปัญญามากจิตใจของเราปลอดโปร่งสว่างสวยไม่อึดอัดไม่อึดอัดไม่หงุดหงิดไม่คับแค้นใจเนี่ยมันปลอดโปร่งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเวลาจิตมันปลอดโปร่งเลยกายก็เบาใจก็เบามันโปร่งไปหมดเหมือนกับมันจะพ้นทุกข์ในขณะนั้นเวลานั้นน่ะเหมือนจะมันพ้นทุกข์ในขณะนั้นเวลานั้นน่ะเหมือนกับคุณโยมมนัสท่านได้ว่าฝรั่งก็ฟังธรรมอย่างนี้นะฟังธรรมของครูบาอาจารย์เราเนี่ยฟังเหมือนกับเขาหมดกิเลสแล้วคือมันมีความสุขที่สุดในช่วงนั้นแต่ที่นี่เมื่อชีวิตของเราเหมือนกันไปประสบพบกับความสุขขณะใดความปลอดโปร่งความสะอาดบริสุทธิ์ขณะใดเวลาใด
เราก็พยายามทรงจิตของเราให้มั่นคงอยู่กับตัวรู้แล้วซ้อมซักซ้อมตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณาตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าการที่เราทำจิตให้มาถึงจุดนี้ได้นั้นเราทำมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเราก็ไม่สมควรที่จะให้จิตหรือว่าอารมณ์ตัวนี้หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันหลุดไปจากใจของพวกเราเหมือนกับบางทีเราคิดนะสิ่งที่เคยเราศึกษาเราเรียนมาดีแล้วบางทีเราไม่ได้เอาใจใส่เราเรียนชั่วคราวแล้วก็ทิ้งไปมาที่นี่น่าเสียดายจังเลยกว่าเราจะเรียนได้ศึกษาได้ถึงขนาดนั้นแต่เราไม่รักษาไว้ไม่ทรงความรู้ตัวนั้นไว้ในจิตใจของพวกเราปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปอย่างนี้ก็น่าเสียดายอยู่เพราะว่ากว่าจะได้ความรู้นั้นมาก็ไม่ใช่น้อยเลยอันนี้เราเคยคิดพิจารณาเรื่องอย่างนี้มาว่าสิ่งใดที่เราทำมันได้ยากแสนยากแต่ว่าทำมาถึงจุดนี้แล้วเราควรที่จะทรงไว้ชั้นใดท่านทั้งหลายความรู้สึกทางจิตใจของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าขณะใดเวลาใดเราสามารถทำจิตใจของเราให้ผ่องใสได้ให้มีสติอย่างสมบูรณ์ให้มีปัญญาอย่างสมบูรณ์มีความมั่นคงอย่างสมบูรณ์แล้วจิตใจไม่งอนแง่นคลอนแคลนจิตใจเรียกว่าเหมือนภูเขาแล้วไม่เอ็นเอียงต่อลมต่อสิ่งใดๆที่มากระทบกระเทือนแล้วมันหนักแน่นอย่างกับขุนเขาทั้งลูกนี่นะฮะเราก็ควรที่จะรักษาความหนักแน่นอันนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมไปเพราะนั้นอย่าให้วันไหวอยู่กับกระแสของโลกมากทีเนี่ยเราเคยตั้งใจของเราไว้อย่างไรในทางธรรมก็ให้รักษาจิตใจของเราอย่างนั้นส่วนที่เรากระทำอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่ส่วนสำคัญที่สุดที่เราจะมาทำงานกันในขณะนี้มาปฏิบัติธรรมคือมาปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้มันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้เป็นกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตขึ้นมานี่เนี่ยท่านทั้งหลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษถ้าเราไม่เอาใจใส่ที่นี่ท่านทั้งหลายเวลาของเรามีน้อยดังที่กล่าวมาแล้วนะถ้าหากเราดับจิตไปหรือว่ามันเป็นอะไรขึ้นไปในช่วงที่เรายังมีความวุ่นวะวุ่นวายอยู่อย่างนี้ไม่น่าเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่เราก็ทรงความอันสูงส่งทรงความอันประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าว่ากิจโชมนุสสปฏิลาโภผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภประเสริฐเรารักษาความประเสริฐอันนี้ไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเหลือเกินจึงอยากให้พวกเราทุกท่านที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทางโลกเข้ามาสู่ทางธรรมได้อย่างนี้อย่าพากันถอยเรามาทางตรงแล้วไม่มีศาสดาองค์ใดที่จะดัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นครูของเทวดามนุษย์ทั้งหลายได้อย่าไปเชื่อฟังถ้อยคำอย่างเองเมื่อเรามาทางตรงแล้วอย่าไปวกวนอีกพูดง่ายๆเมื่อเรามาอยู่ที่สูงแล้วอย่าลงไปสู่ที่ต่ำอีกศาสดาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ตัดทางตรงมีเหตุมีผลทุกอย่างศีลสมาธิปัญญาเดินตามเถอะท่านทั้งหลายเมื่อใครเดินตามนี้ได้แล้วบุคคลนั้นเป็นคนที่เดินตรงที่สุดไม่แวะไม่คล้องไม่เกี่ยวไม่ติดไม่ขัดไม่คาอยู่กับสิ่งใดๆทั้งนั้นเลยมีแต่จะสูงเด่นขึ้นไปเรื่อยๆสูงเด่นขึ้นไปเรื่อยๆทำว่าตกต่ำไม่มีนี่อย่าไปคิดว่าโอ้ยศาสดาคนนั้นล่ะเป็นคนที่มาทำให้พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้มีศาสนาไหนมาทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีแต่พระองค์น่ะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครหรอกมาเปิดตาในให้พระพุทธองค์มาเปิดตาญาณปัญญาไม่มีใครหรอกมาดับทุกข์ให้พุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราดับเองปฏิบัติเองทำเองพระพุทธเจ้าจึงได้มาสอนพวกเราว่าเราจะถาคตเป็นเพียงแต่ผู้บอกแต่การกระทำเป็นของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราไม่ทำแล้วจะให้คนอื่นมาทำให้เราหลุดพ้นมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราไม่เปิดตาในของตนเองแล้วจะให้คนอื่นมาเปิดไม่ได้แล้วมาเปิดไม่ได้เราต้องเปิดเองเปิดตาญาณปัญญานี่ให้มันเกิดให้มันมีขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเพื่อจะได้รู้แจ้งแทงตลอดเราจะได้รู้
ว่าเราจะทำยังไงมันจึงจะพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เราจึงจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ถึงว่าเมื่อเรารู้ธรรมปฏิบัติธรรมไปแล้วขอให้เราทรงคุณธรรมนั้นไว้ในดวงใจของเราทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนชาตินี้ชาติปัจจุบันนี้เมื่อข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตลอดชีวิตเลยตั้งปณิธานไว้ในใจของพวกเราแล้วเราปฏิบัติไปเรื่อยๆที่นี่จนกว่าจะถึงที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ของพวกเราแต่เมื่อเราทำไม่หยุดต้องถึงแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้ก็ขอฝากไว้กับบรรดาท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายผู้ที่สนใจใคร่ในธรรมทั้งหลายให้นำไปพิจารณาการปฏิบัติธรรมของเราอันแท้จริงคือเอาใจใส่ตัวเองมากๆสอบตัวเองอยู่มากๆเตือนตัวเองอยู่มากๆแก้ไขตัวเองอยู่มากๆอยู่บ่อยๆและทำอย่าให้หยุดเหมือนกิเลสมันเข็นฆ่าเราเหมือนกิเลสมันบังคับเราเหมือนมันบังคับแทบจะไม่ให้มีเวลาว่างของเราเลยเราก็ปฏิบัติแข่งกับกิเลสตัณหาอันนั้นอย่าไปมัวทะเลาะกับสิ่งโน้นอย่าไปทะเลาะกับสิ่งนี้ให้เราทะเลาะกับตัวเองนี่แหละหัดแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆหัดศึกษาตัวเองไปเรื่อยๆหัดเรียนรู้กับตัวเองไปเรื่อยๆดีกว่าเราไปทะเลาะเบาแว้งกับสิ่งอื่นดีกว่าเราไปสนใจอย่างอื่นสนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่ในขณะนี้เวลานี้ว่าเราจะทำอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเรามีความคุ้นคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้สักวันหนึ่งท่านทั้งหลายเมื่อเรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วมีความอดทนมีความพยายามอยู่แล้วสิ่งนั้นต้องสำเร็จแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยงานนี้ถึงจะยากเย็นเข็นใจสักปันใดแต่เราต้องใจต้องตั้งใจสู้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 คำว่าถอยหลังไม่มีเมื่อจิตของข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้วคำว่าถอยหลังนี่ไม่มีแล้วจะยากเย็นเข็นใจน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดสักปันใดเราก็ไม่หยุดพยายามในการที่จะเจริญธรรมปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยขอฝากข้อคิดอันนี้ไว้กับท่านทั้งหลายให้นำไปพิจารณาโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าจันจันถึงแห้งไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินเดินไม่ทิ้งลีลาดนักปราชญ์เข้านรงสงครามไม่ทิ้งธรรมะอ้อยเข้าหีบโจรก็ไม่ทิ้งรสหวานในฐานะที่พวกเราทุกท่านตั้งจิตตั้งใจเจริญพระกรรมฐานแล้วก็อย่าไปทิ้งธรรมเอาธรรมเป็นอารมณ์ทางจิตใจชีวิตฝากไว้กับธรรมนะการดำเนินชีวิตทุกอย่างนั้นอย่าให้ขาดศีลอย่าให้ขาดธรรมต้องดำเนินไปด้วยคุณศีลคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการดำเนินชีวิตนั้นจึงจะถูกต้องเหมือนเรามาใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าชีวิตของเราเหมือนเรามาค้ามีกำไรมากที่สุดในปัจจุบันนี้ถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยดังที่อาจจะมาได้กล่าวไว้เป็นบางช่วงบางตอนแล้วว่ายังเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปในทางที่ดีความดีไม่เคยทำชีวิตใครให้ตกต่ำมีจะนำชีวิตของบุคคลที่กระทำนั้นให้สูงเด่นขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นการที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงสิ่งละอันพันละน้อยมาก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในร่มพระธรรมคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าตลอดไปสัจธรรมอันใดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มาแล้วพระอริยเจ้าบรรลุมาแล้วแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยดลบันดาลประทานพระพรชัยท่านหลายจงได้รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมนั้นๆด้วยกันทุกท่านเถอพระโยมถ้าเรารักไม่ใช่เมตตานะถ้าเรารักใคร่อย่างนี้นะมีความรักความใคร่ยกตัวอย่างรู้ว่ารักเพศตรงกันข้ามนะพูดง่ายเถอะความรักแบบขุ่นมัวนะแต่เรารักลูกของเราสิมันรักด้วยเมตตาสินี่มันจะต่างกันนะฮะที่เรามีเมตตาต่อลูกสินี่ความรักตัวนี้รักด้วยเมตตาไม่ขุ่นมัวถ้าเรารักแบบฝ่ายตรงกันข้ามเหมือนผู้หญิงผู้ชายหนุ่มสาวก็รักกันเนี่ยรักแบบนั้นมันเป็นทุกข์ถ้ารักด้วยเมตตาเหมือนเรามีความเมตตาต่อลูกของเรา
นี่เรียกว่าเมตตาความรักใคร่ปรารถนาอยากให้ลูกของเรามีความสุขรักแบบนี้รักไม่ขุ่นมัวเพราะเมตตาเมื่อเราเจริญมากเท่าไหร่มันยิ่งดีความรักตัวนี้เพราะเราจะขาดไม่ได้ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นความรักบางครั้งน่ะมันไม่โกรธหรอกแต่รักจริงๆถ้าแบบทางโลกน่ะมันขุ่นอยู่แต่อีกเมื่อหนึ่งมันจะแสดงความโกรธออกมาเมื่อความรักนั้นไม่ได้ดังใจของเราแล้วมันจะเกิดความขุ่นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะตัวนี้หมายว่าความรักมันว่าเอามาน่ะคือจะเอามาให้เราอย่างเดียวเมื่อมันไม่ได้มันจะโกรธขึ้นมาพวกนี้มันจะคู่กันเป็นคู่กันมาที่ใส่รองเท้านี่คือพระเจ้าไม่ให้ใส่บิณฑบาตไม่ให้ใส่รองเท้าไม่ให้ใส่รองเท้าที่จริงเดินในกรุงเทพไม่น่าเจ็บไม่น่าเจ็บนอกจากไปเดินในที่ทำเป็นกรวดเป็นหินเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเจ็บอยู่แต่ที่นี่จำพระวินัยก็ไม่ได้แล้วจำพระวินัยบอกว่าไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัยที่บิณฑบาตใส่รองเท้าเหมือนโยมใส่รองเท้าเนี่ยใส่รองเท้าแล้วใส่บาตรอย่างนี้นะฮะเหมือนไม่เอื้อเฟื้อต่อพระสงฆ์ไม่เคารพในสงฆ์ต่อพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ยืนต่ำกว่าเรายืนกว่าสูงกว่าพระสงฆ์อย่างนี้จึงนิยมถอดรองเท้ากันแต่บางคนถอดจริงแหละแต่ไปเหยียบอยู่บนรองเท้านั่นแหละอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันเพียงแต่ให้แสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ถ้าทางพระเนี่ยใส่บิณฑบาตไปใส่รองเท้านี่ไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปพูดง่ายเลยไม่ได้ฮะตามพระวินัยไม่ได้โยมอาภิรามอยู่ที่มหาสารคามถ้าคุณโยมไปถึงมหาสารคามนะถามเลยบอกว่าพระครูธรรมาภิรามนี่อยู่วัดอะไรแต่มาจำไม่ได้วัดใหม่ท่านย้ายออกไปอำเภออะไรนะออกจากสารคามมาทางขอนแก่นเนี่ยไม่ใช่บรบือนะมาทางขอนแก่นมันจะถึงอำเภอนี่ก่อนอำเภออะไรจะมาลืมซะแล้วก็ต่อมาจากอำเภอนะชนบทนะโอ้ไม่ใช่อำเภอพลพอออกจากสารคามเนี่ยมันจะไปทางอำเภอนี่ก็เข้าไปทางขอนแก่นเลยไม่ใช่มาทางบ้านไผ่นะจะมาลืมอำเภอนี่ท่านอยู่อำเภอนี้นะคุณโยมถ้าไปถึงที่นั่นไปถามหาพระครูธรรมาภิรามช่วงนี้อายุประมาณ73ปียังมีชีวิตอยู่เหาะได้องค์นี้โยมให้ท่านเล่าให้ฟังดีกว่าแน่นอนละเอียดขนาดมากินยาพิษ3ครั้งไม่ตายฮะเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่โยมลงไปถามก็ได้ผู้ที่ต้องการอยากจะพบท่านวัดจำไม่ได้เพียงแค่ว่าไปถามพระครูธรรมาภิรามเท่านั้นเขาจะรู้หมดเลยเพราะท่านเป็นอาจารย์สอนพระกรรมฐานโด่งดังมากโยมแต่ท่านดังอยู่ในแถบนั้นไม่ได้ออกมาทางนอกเหมือนพวกเราพอเข้าพรรษาแล้วท่านไม่ฉันอาหารฉันแต่น้ำอย่างเดียวอาหารไม่เคยแตะเลย3เดือนนี่แล้วทำอยู่3ปีท่านเรียกลูกศิษย์มาวันหนึ่งเรียกลูกศิษย์มาพอเรียกลูกศิษย์มาแล้วบอกว่าอยากจะดูหลวงพ่อเหาะไหมพวกนั้นบอกอยากดูพออยากดูท่านปึ้งขึ้นไปเลยเข้าในกีบเมฆไปเลยท่านทดลองดูว่าอำนาจจิตมีจริงท่านบอกว่าท่านทดลองถึงขนาดเอามีดตัดไม้ไผ่แห้งอธิษฐานน้ำไหลออกเลยเหมือนกับพวกอภิญญาพูดง่ายนะไปหาท่านน่ะท่านจะเล่าให้ฟังอ่ะถ้าต้องการจะฟังเรื่องนี้เยอะๆกว่านี้อีกยังมีชีวิตอยู่คุณยอมพระครูธรรมาภิรามพอไปถึงสารคามถามว่าพระครูธรรมาภิรามอยู่วัดไหนเถอะไม่มีใครจะไม่รู้ฮะเพราะอบรมที่ไหนต้องเอาหลวงพ่อนี่ไปเป็นประธานตลอดแต่ก่อนจะมาก็ทำงานอยู่ไปเทศไปอะไรอยู่กับท่านตลอดจ้ะรูปร่างย่อยสูง3ปีนะคุณโยมฮะพอเข้าพรรษาปุ๊บท่านจะไม่ฉันข้าวเลยและกลางวันไม่ออกกุฏิจะออกเฉพาะกลางคืนออกมาเดินโยกข้างนอกทำอยู่3ปีท่านบอกว่ามันอยู่ได้ร่างกายไม่มีปัญหาฉันแต่น้ำนะผลไม้ก็ไม่ฉัน
ฉันแต่น้ำอย่างเดียวข้าวยาพิษให้ท่านฉันแต่องค์ที่เอาให้ฉันเป็นบ้านะโยมเป็นบ้าองค์นี้ยังขึ้นไปวัดอาตมาอยู่เมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้ายังไปวัดอาตมาอยู่องค์นี้เนี่ยเอายาพิษให้หลวงพ่อฉันเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านเล่าอาตมาฟังนะเพราะนั้นหลวงพ่อนี้ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ประมาณ7อายุ73ที่จำได้เพราะท่านเกิดพร้อมกับโยมแม่อาตมาเกิดปีเดียวกันเจริญพรทางมาทางปรมีมันก็คงเป็นคุณธรรมที่ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกันเพราะว่าดึงทานะปรมีคือการเสียสละให้ทานทานนี่ไม่ใช่ว่าท่านจะข้าวปลาอาหารท่านเสียสละขันห้าให้เป็นทานแล้วแน่นอนที่สุดตัวนี้ศีลบารมีท่านต้องมีศีลสมบูรณ์จึงจะเป็นพระอริยะได้เนคขัมมะบารมีท่านต้องสงบจากกามแล้วท่านจึงเป็นพระอริยะได้ใช่ไหมฮะปัญญาบารมีท่านต้องมีปัญญาท่านจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้วิริยะบารมีนี่ไม่ต้องพูดละถ้าท่านไม่มีความเพียรแล้วท่านจะสำเร็จไม่ได้ขันติบารมีนี่ต้องมีความอดความทนทุกอย่างทั้งภายนอกทั้งภายในไม่ว่าอะไรทุกอย่างแหละฮะอดทนทุกอย่างนี่ขันติบารมีนะสัจจะบารมีพระอริยเจ้าต้องมีสัจจะต่อตัวเองและบุคคลอื่นจะยกตัวอย่างให้ท่านที่ถามฟังว่าพระอริยเจ้าท่านไม่โกรธให้ใครไม่เบียดเบียนใครมีครั้งหนึ่งพระองค์หนึ่งท่านก็เรียกว่าพอฉันพระทหารเสร็จแล้วก็เหมือนกับพระทุดงพูดง่ายเดินไปเรื่อยนะบังเอิญวันหนึ่งนายพานออกมาจะไปล่าเนื้อไปเจอพระอริยเจ้าองค์นี้เข้าก็เลยวันนั้นไปหาเนื้อไม่ได้กลับมามาเห็นพระอริยเจ้าองค์นี้เดินอยู่ก็เลยโกรธขึ้นมาบอกว่าพระองค์นี้แหละมันเป็นมารทำให้เรานี่ไปหากินไม่ได้วันนี้เราต้องฆ่าพระองค์นี้ให้ได้พอเสร็จแล้วมาอันนี้รวบรัดแต่ตอนมาว่ามาชี้หน้าด่าท่านสารพัดท่านบอกว่าไม่ได้เป็นพระอาตมาหรอกมันก็ไม่ยอมฮะไม่ยอมก็เรียกว่ายุสุนัขที่ไปล่าเนี่ยกัดท่านพระธรรม